กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนาะยช็อตตี้บูจวาอีกเช่นเคยกับเกนชินอิมแพคครับผมหลงลืมไปได้ไงก็ไม่รู้ครับกับน้องโนเอลครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวน้องเมดอัศวินคนนี้กันครับสาหรับโนเอลนะครับก็คือจะเป็นตัวถือดาบใหญ่เนาะการโจมตีก็จะแบ่งเป็น4จังหวะนะครับแนะนำนะเวลาโจมตีเสร็จครบ4จังหวะแล้วเนี่ยให้กดเดชนะครับไม่งั้นเนี่ยแอนิเมชันสกิลมันจะช้ามากเนี่ยแล้วมันจะฟันต่อนานมากเพราะฉะนั้นแนะนําให้กดเดชนะครับ เป็นการแคนเซิลแอนิเมชันของการโจมตีนั่นเองครับผมทีนี้พวกดาบใหญ่เวลากดค้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นครวงแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะโดนหลายเป้าหมายหน่อยก็จะเสียพลังงานไปเรื่อยๆนะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนสกิลของโนเอลน่ะหรอมาดูเลยนะฮะก็จะเป็นการสร้างกรอกครับซึ่งคนที่อยู่ใกล้ๆก็จะได้รับความเสียหายไปด้วยครับเห็นไหมเออแล้วนอกจากนี้ครับเวลาโจมตีนะครับก็จะมีโอกาสที่จะดูดเลือดกลับมาด้วยนะครับเห็นไหมครับ แล้วมันเพิ่มกับคนอื่นด้วยนะครับถ้าเมื่อกี้ท่านผู้ชมสังเกตด้านขวามือเห็นไหมครับเวนตี้นะเนเลือดเด้งด้วยเพราะว่าเวนตี้เลือดไม่เต็มนั่นเองครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าเรียกโลมาแล้วโลมันถึกขนาดไหนนะครับแล้วก็เวลาเราตีตีไปตีมาแล้วมันฮิวอ่ะมันฮิวแรงจากอะไรนะครับสามารถมาดูได้ในรายละเอียดของสกิลนี่นแหละครับเขาบอกไว้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเอฟเฟกต์การดูดซับความเยหายหินเนี่ย250%ยหินนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเกิดเอฟเฟกการรักษาปริมาณการรักษาจะขึ้นอยู่กับพลังป้องกันของโนเอลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพลังป้องกันยิ่งเยอะมันก็จะฮิลเนี่ยแรงขึ้นไปด้วยนั่นเองครับสำหรับอัตราการที่จะเกิดฟื้นฟูนะครับก็จะมีราวๆ50%าว50%นะครับแต่ถ้าผมจะไม่ผิดเวลาเราปลดดาวแล้วเนี่ยมันจะมีอีกขั้นนึงอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็น100%ลยอ่ะคือฟันปุ๊บก็เด้งฟันปุ๊บก็เด้งเลยนะครับ สำหรับสกิลอันติเมตของโนเอลนะครับจะเป็นการเปลี่ยนดาบตัวเองนะครับให้มันยาวและใหญ่ขึ้นนะฮะอย่าคิดลึกนะฮะยาวและใหญ่ขึ้นไม่พอครับกลายเป็นการโจมตีธาตุดินอีกด้วยครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างเทครับแต่แอนิเมชันของการโจมตียังคงเหมือนเดิมนะเหมือนกับเราได้รับบัฟของเทพดินมานะฮะโจมตีก็แบบว่ารุนแรงและหนักหน่วงและเปลี่ยนเป็นธาตุดินด้วยนั่นเองครับผม อีกหนึ่งจุดเด่นของน้องเขานะครับเนื่องจากน้องเขาเนี่ยเป็นดาบใหญ่ตัวฟรีเพียงตัวเดียวที่เราได้ถูกไหมครับกรรมสิทธิ์ของพวกดาบใหญ่ก็คือการฟันแร่ได้อย่างรุนแรงนั่นเองครับถ้าเกิดเราจะเก็บแร่ที่มันแบบว่าพังยากๆอย่างเช่นพวกนี้ใช่ไหมครับโอ้พังยากมากเลยใช้นักดาบตีกว่าจะแตกใช่ไหมครับพอเราเปลี่ยนมาเป็นดาบใหญ่หรือน้องโนเอลเนี่ยฟันแร่แป๊บเดียวแตกครับผม ถ้านั้นไม่พอท่านผู้ชมเห็นแล้วเมื่อกี้สดๆส,ส,สิงๆครับผมตัวละครพวกธาตุหินเนี่ยมันจะมีเกราะหรือบางตัวมันถือโล่ที่เป็นธาตุหินมาด้วยใช่ไหมครับเวลาโดนดาบใหญ่ฟันไปเนี่ยเกราะจะแตกอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกรรมสิทธิ์ของพวกดาบใหญ่ครับดีมากๆเลยความดีของน้องเนลเอลอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าตัวเธอเองเป็นธาตุดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างเกราะได้นะครับก็แค่ให้ติดสถานะธาตุาอะไรบางอย่างแล้วไปอยู่ใกล้กดสกิล เราก็จะได้โลมาเพิ่มนะครับเป็นกันธาตุนันนๆด้วยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของธาตุดินมีทุกตัวนะครับอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะเอาล่ะลำดับต่อมาเรามาดูแพสซีฟสก l ลของ n o เอกันบ้างกันแล้วกันนะครับท่าแรกเลยครับ Devotion ครับอันนี้ดีมากครับก็คือถ้าเกิดเราพาน้อง n o เอไปด้วยอันนี้คือไม่ได้เอา n o เอมาสู้นะหมายถึงว่าตอนที่โนเอเนี่ยอยู่ในตี้และเราเล่นตัวอื่นอยู่ ถ้าเกิดมีการพลาดพลัง HP ต่ำกว่า30%ซนะครับซึ่งเกราะนี้นะครับจะคิดจากพลังป้องกันของโนโอเอลนะครับ400%เพราะนั้นโนโอเอลยิ่งถึกนะครับก็จะยิ่งทำให้เกราะนี้มันอยู่นานไปด้วยซึ่งเกราะนี้จะอยู่เป็นเวลา20วินาทีหรือจนกว่ามันจะถูกโจมตีจนแตกนะหมดโคต้าหมด HP อะไรก็ว่ากันไปและคูลดาวของแพสซีฟอันนี้จะทุกๆ60วินาทีพูดง่ายๆคือ1นาทีครับก็จะมีโล่ขึ้นมาป้องกันให้เราได้20วินาทีอะไรประมาณนี้นะฮะ ต่อไปก็ผม nice and clean ก็ผมเมื่อโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกเป้าหมาย4ครั้งจะเป็นการลดระยะเวลาของคูดาวสกิล l l สเพลต์ลง1วินาทีนั่นเอง b a s ส p l a ต e เผื่อจําไม่ได้มันคือไอสกิลโล่นั่นแหละครับที่เราเรียกออกมานะครับนั่นแหละถ้าเกิดโจมตีสีครั้งปุ๊บคูดาวลดไป1วินะครับก็จะได้เรียกโลขึ้นมาได้ไวขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับ อันดับสุดท้ายครับผมน้องโนเอลเนี่ยสามารถที่จะไปปรุงอาหารนะครับที่มันมีผลบัฟป้องกันได้ดีขึ้นด้วยนะครับมีโอกาส12%ที่จะได้รับผลผล,ผลิตมากขึ้น2เท่าเลยเอาละมาดูกลุ่มดาวกันบ้างดีกว่าครับเผื่อเปิดแกปองได้น้องเขาซ้ำนะฮะมาดูเลยแล้วกันนะครับอัปเกรดทีละอันนะฮะอันแรกนะครับถ้าเกิดว่าปลดล็อกหรือว่าเลื่อนขั้นกลุ่มดาวแล้วเนี่ยครับจำได้ไหมตอนที่เรากางโลแล้วเราโจมตีเออนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าเอฟเฟกต์การคืนพลังของเบสเพลทเบสเพลทก็คือสกิล เกาะใช่ไหมเขาบอกว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นร้อเลยนั่นหมายความว่ากลางโรคปุ๊บต,ตีตีตีเลือดก็จะเด้ง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 นั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าลดการใช้พลังงานของการชาร์จโจมตีนะฮะแล้วก็เพิ่มความเสียหายขึ้น15%อันนี้ใครชอบชาร์จโจมตีบ่อยๆก็น่าจะชอบนะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับต่อไปอันนี้ก็คือจะแค่เพิ่มสกิลของไอ้ท่าเกาะใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเพิ่มเลเวลสกิลเข้าไปก็จะมีคุณภาพมากขึ้น ต่อไปับผมเมื่อเอฟเฟกของเจ้าตัวสกิลจบลงหรือได้รับความเสียหายจนสลายไปจะสร้างความเสียหายหินเป็น400%ของพลังโจมตีกับศัตรูโดยรอบอันนี้ผมชอบนะคือเรากางโล่ใช่ไหมตึง้งด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันหายไปตามการเวลาหรือโดนโจมตีแตกมันก็จะเกิดการระเบิดเป็นท่านหินนั่นเอง400%นะครับของพลังโจมตีนะฮะอันต่อไปก็ผมอันนี้ก็คือจะเป็นเพิ่มเลเวลสกิลนะครับอันนี้ก็ไม่มีหลายข้าวนะ ส่วนสกิลสุดท้ายนะครับอันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างเถื่อนเลยทีเดียวเชียวเขาบอกว่ามันจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับโนเอล50%ของพลังโจมตีครับพูดง่ายๆคือยิ่งตีแรงก็ยิ่งถึกนะครับยิ่งตีแรงไรก็ยิ่งถึกตามไปด้วยนอกจากนี้นะครับไอพวกสกงสกิลที่เรากดใช้อ่ะทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะสกิลธรรมดาหรือสกิลอันตินะครับมันจะมีระยะเวลาใช่ไหมครับนั่นแหละครับในระหว่างที่เราแอคทีเวตสกิลหรือว่าอันติเนี่ย แล้วฆ่าศัตรูได้เนี่ยจะทําให้ระยะเวลาของเจ้าสกิลหรืออันติของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก1วินาทีนั่นเองนะครับโดยจะเพิ่มได้สูงสุด1ิวิครับอันดับต่อไปนะครับมาดูอาวุธกันบ้างดีกว่านะครับก็จะแนะนําพวกอาวุธ3ดาวเป็นหลักละกันเนาะเผื่อบางคนเปิดหาดาบดีๆไม่ได้นะครับก็แนะนํา2เล่มครับเล่มนี้ครับ sky rider great source นะครับเหตุผลเพราะว่ายิ่งตียิ่งแรงครับผมก็คือตีไปตีมาเนี่ยก็จะได้รับบัฟโจมตีอ่ะก็บัฟเนี่ยมันจะเพิ่มทีละสิบเปอร์เซ็นต์ นะก็ตีไปสีครั้งปุ๊บมันก็คือเป็น40%ซึ่งเอฟเฟกเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าโอ้ไม่ต้องสนใจตัวเลขที่หลังเลย0ูนยดาวีนี่มันเร็วมากมันเร็วกว่าการโจมตีของโนเอลในแต่ละครั้งอีกเพราะนั้นโนเอลโจมตีไป4ทีเนะี่ยมันก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น40%่อตแล้วและถ้าเกิดเราโจมตีอีกมันก็จะได้ไปอีกเรื่อยๆก็คือแต่ว่ามันจะตันที่40นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็คือจะทําให้ตีแรงตั้งแต่โจมตตตีีครั้้้้งท่่่4เเปป็นนไแถาาากกิดผชมบอว นาั้นๆจะเอาโนเอลออกมาตีสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยหรือจะโจมตีไม่บ่อยมางนะักไม่ได้ถีทีอันนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่ก็คือจะชื่ออะไรนะเดบ ATE คลับนะครับก็คือจะเป็นกระบองนะี่แหละนะครับก็จะเป็นกระบองนะซึ่งอันนี้เนี่ยความสามารถก็คือเมื่อเราใช้สกิลธาตุครับคือเราต้องกดสกิลนะโอเคปะ่ะต้องกดสกิลถ้าไม่กดสกิลเนี่ยมันจะไม่มีผลนะครับพอเราก,กดสกิลปั๊บเนี่ยเวลาเราโจมตีเนี่ยหรือชาร์จโจมตีก็แล้วแต่นะครับ มันจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก1 2อย่นะครับอย่างเช่นท่านผู้ชมเอากระบองฟ้านมอนเตอร์ร้อยหนึ่งนะมันจะไม่ได้แค่ร้อยล้วไงมันจะกลายเป็น100แล้วก็จะมีดาเมจอีกอันหนึ่งเด้งขึ้นมาเป็น120รวมกันเป็น220นั่นเองและมันก็มีอาาเขตขนาดเล็กๆด้วยเออมันกระจายด้วยนะฮะแต่ว่ามอนเตอร์มันต้องอยู่ติดกันหน่อยไงเพราะว่ามันกระจายเล็กๆนะครับไม่ได้กว้างมากซึ่งเอฟเฟกนี้นะครับมีระยะเวลาต่อเนื่อง15วินาทีและสามารถเกิดขึ้้้้นนนนไดเพีียงงงง1ครัใททุๆ3ววิาาอ่แลม งั้นเดี๋ยวเทสให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับเราต้องกลางโล่ก่อนใช่ไหมอ่าเนี่ยตีเห็นไหมครับมันจะมีดาเมจขึ้นมาแล้วก็ต้องรอ3าวิถึงจะมีดาเมจระเบิดเกิดขึ้นใหม่ได้เห็นไหมครับมันจะไม่ได้เกิดขึ้นรัวๆนะครับทุกๆ3าวิมันจะเกิดนะครับโอเคและผลการเกิดเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเกิดเราโจมตีรัวๆๆๆเลยเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับเพราะว่าระยะเวลามี15าวิใช่ไหมและเกิดขึ้นได้ทุกๆ3วินาทีนั่นเองแต่ส่วนใหญ่ทําไม่ัมมา้านน ไหนๆก็เทสกระบองไปแล้วนะครับเดี๋ยวเทสดาบอันนี้ต่อให้ดูเลยกันละกันนะครับนี่อป็นไงนะอ,อย่างที่บอกนะครับพอโจมตีไป4ครั้งปุ๊บมันก็จะแรงตลอดแหละตั้งแต่ครั้งที่4นะครับเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูกันลนะกันถ้าฟันบ่อยอันนี้ก็ดีนะถ้าฟันไม่ค่อยบ่อยอาจจะใช้กระบองแทนไปก่อนก็ได้นะครับบางคนอาจสงสัยว่าโอ้ทำไมพี่ตีเบาจังอย่าลืมนะครับอาวุธเลเวลหน <laughs> no ึ <el S 1> <laughs> ่งโนเอลพึ่งเลเวลสี่สิบนะครับไอพวกนี้เลเวลห้าสิบกว่ากันแล้วนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบกันละ ทีนี้มาดูอาร์ติแฟกต์ของโนเอลกันละกันนะครับผมก็พยายามใส่อาร์ติแฟกต์ที่มันไม่ไม่บวกไว้กันละกันนะครับเพราะว่าผมต้องการเปรียบเทียบ3เซตด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวอธิบายฟังก่อนเนาะเมื่อกี้เราพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสกิลอันตรีของโนเอลเนี่ยจะมีการแปลงพลังป้องกันนะครับมาเป็นพลังโจมตีด้วยผมก็เลยมีความสงสัยและก็สนใจว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราจะจัดเซตดีเฟนซ์ไปเลยหรือว่าโจมตีสุดๆไปเลยดีแบบไหนมันจะเร็วกว่ากันผมก็เลยจัดมาทั้งหมด3เเด้้วยกัันนนออี็คืรจสารจมตี เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็ตามที่เห็นใช้เซต Resolution o f sojourner แล้วก็ใช้มาเชนอาร์นะครับอ์ติแฟกที่ใส่ก็ตามที่เห็นนะ่ะก็คือส่วนของดอกไม้มันบวกพลังชีวิตใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ตัวของขนนกก็บวกพลังโจมตีนะครับออปชันลองไม่ได้พิจารณานะครับอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วก็ตัวนาฬิกาทรายก็อันนี้เนื่องจากเป็นเซตโจมตี i, ผมก็ยังคงเลือกเป็นโจมตีนะครับส่วนตัวถ้วยเนี่ยผมหาเซตเข้าคู่กับมันยากมากเลยก็เลยเอาของนอกเซตมาใส่จะเป็นโบนัสความเสียหายธาตุหินนะครับเพราะ มันจะเป็นท่านหินใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยผมจะติดทั้ง3เซตเลยที่จะมีการทดสอบนะครับเพราะว่าหาส่วนที่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันหาเปลี่ยนยากอะ่ะเข้าใจใช่ไหมเอออยากเทสแต่ว่าของไม่พร้อมสักเท่าไหร่ก็นะเอาแบบบ้านๆไปก่อนก็นแล้วกันนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการโจมตีนี่คือเซตแรกนะครับก็คือเน้นเรื่องของการโจมตีทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดามเมจกันนี่ครับ200กว่านะครับ220ขึ้นนะฮะ220ขึ้นนะครับ มีคลิไม่ต้องสนใจมากนะเนี่ย220ถึง341นะครับก็คือจะเป็นตัวปิดฉากเนาะก็เนี่ยครับมี220 2้อยอะไรอย่างงี้นะครับก็ตามที่เห็นนะครับนี่คือดาเมจการโจมตีปกตินะครับดูสกิลอันติเลยกันแล้วกันนะครับ2องร้0ยกว่านะครับ320 2้อยเห็นไหมนี่ครับผมปิดฉากด้วย458นะครับนี่นะมีคลิหลงมาด้วยนะครับก็ตามสภาพที่เห็นนะครับว่าดาเมจก็ นะดูดีดูด,ดีใช่ครับว่าดาเมจดูดีกันแล้วกันนะครับมาดูการทดสอบอันนี้ครับอันนี้ก็คือจะใส่เป็นเซ็ต Defender ร i วิวแต่ว่าจะหาออปชันที่มันเป็นเกี่ยวกับการบวกโจมตีเป็นหลักนะครับอ่าอันนี้เป็นโจมตีอยู่แล้วไม่มีอะไรเนาะไอดอกไม้ก็คือจะเป็นพลังชีวิตนะครับก็พยายามหาเท่าที่ผมหาได้นะก็คือบวกโจมตีไปส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นออปชันหลักเป็นโจมตีนะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่ามันหายากไงก็เลย <c oughs> เอาอันนี้ยังทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็น แล้วก็อันนี้คือเป็นโจมตีเห็นไหมครับว่าผมเลือกดีเฟนต์เป็นเซตดีเฟนต์ก็จริงแต่ว่าผมพยายามจะหาออบโจมตีมานะครับก็เดี๋ยวไปลองทดสอบเลยเซตนี้นะครับ182ถึง281นะครับ182ถึง281นะครับมาดสูสกิลอันตีบ้างครับ250นะฮะ250ถึง422นะครับ250ถึง422นะครับ ทีนี้มาดูเซตสุดท้ายบ้างครับก็คือเลือกออปชันที่เป็นดีเฟนต์หมดเลยนะครับแล้วก็บวกตัวของดีเฟนต์ด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าของผมอาจจะมีไม่เยอะมากก็เลยจะเปลี่ยนไปได้แค่2ส่วนนะครับดอกไม้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวขนนกอันนี้เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนที่อันนี้ครับผมก็คือจะเป็นเพิ่มพลังป้องกันแล้วใช่ไหมครับส่วนอันนี้ก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นเพิ่มพลังป้องกันแล้วพูดง่ายคือเปลี่ยน2องอันนะครับเป็นพลังป้องกัน โอเคดูดาเมจกันเลยกันแล้วกันนะครับมีติดคีด้วยวะอันนี้ก็จะเห็นว่าก็จะหล่นมาเป็น170เนาะก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าแอตแทกทำดาไม่มีนะครับทีนี้ดูสกิวรันตีครับ240 339ครับผม2องร้อยแมีติดครีไป400กว่านะฮะเนี่ย2องร้อยนะฮะตัวเลขใหญ่ๆคือติดครีนะครับอันนี้คือฟันธรรมดานะ200กว่านะฮิตแรกนะครับอย่างนี้เห็นเนาะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับดีเฟนซ์สุดโต่งครับผมสรุปผลการทดลองนะครับตามอาร์ติแฟกต์ที่ผมมีก็รายละเอียดตามนี้เลยนะฮะก็ใส่เซตอะไรบ้างน,นะครับพลังโจมตีจากอัติแฟกต์บวกเท่าไหร่ดีเฟนซ์บวกเท่าไหร่ซึ่งไอตัวเลขพวกเนี้ยมันมันไม่รวมกับไอพวกนี้นะมันแยกชุดกันนะครับเพราะนั้นต้องดูดีๆนะบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยข้างล่างไอแอดแท็กเยอะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอด้านบนแอดแท็กมันจะบวกเยอะสุดนะเพราะว่ามันได้พวก15% 18%ไปด้วย ซึ่งดาเมจที่สูงที่สุดก็ไม่ผิดคาดครับก็คือจะเป็นส่วนของ a อ t a c k กหมดเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาที่ค่อนข้างจะแรงกว่าอีก2เซตนะครับแต่มีข้อสังเกตตรงเวลากดอันติตรงกดอันติเนี่ยดาเมจเปิดน้อยครับ2 3 8แต่ว่าพอไปฟันตามปกติแล้วเนี่ยมันก็ทำดาเมจไปได้สูงสุด4 5 8ก็เรียกได้ว่าสูงกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดีเฟนต์น่ะดาเมจเปิดมันจะสูงกว่าง เอออันนี้คือข้อสังเกตนะคือมัน,ม,นมันแค่ฮิตเดียวอ่ะตอนดาเมจเปิดอ่ะปึ้งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้นะเป็นยังไงกันบ้างครับกับน้องโนเอลนะฮะก็ท่านผู้ชมน่าจะเห็นประโยชน์ของน้องเขาแล้วนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นตัวฟีสายดาบใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้น้องเขาแหละครับประกอบกับความน่ารักน่าชาังเสียงภาคก,ก็ตะมุตะมีนะครับทาให้หลงรักน้องโนเอลได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กัแล้วกันนะครับ